ชาวเน็ตอึง้งก้อยอรัชพรเปิดตัวเลขผ่อนบ้าน16ล้านจ่ายจุกๆเดือนละ5แสนบาททั้งสวยทั้งเก่งจนบรรดาแฟนคลับแฟนละครต่างก็ยกให้เธอเป็นหนึ่งในซุปตาไอดอลแห่งยุคสำหรับก้อยอรัชพรโพคินพากรหวานใจคนสวยของพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณัชชาจันทพันธ์แถมล่าสุดเจ้าต,ตัวยังได้ออกมาเผยข้อมูลส่วนตัวให้หลายคนต้องอุทานร้องว้าว ผ่านช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดีม Channel ซึ่งมีชื่อตอนว่าเปิดรายจ่ายก้อยนัตตี้ดีมหนเดือนหมดกับอะไรบ้างโดยในพาร์ทของก้อยอรัชพรเจ้าตัวและคุณแม่ได้ชวนกันมานั่งพูดคุยถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในบริษัทเงินเดือนคุณพ่อคุณแม่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถค่ายาของคุณพ่อ ค่าจิปาถะต่างๆรวมถึงค่าผ่อนบ้านรู้มูลค่า16ล้านบาทที่ทำเอาแฟนๆพากันอึ้งเมื่อได้รู้ตัวเลขการผ่อนชำระในแต่ละเดือนก้อยบอกว่าวันนี้ต้นเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับก้อยทุกๆเดือนก็คือการจ่ายเงินเดือนพ่อแม่และก็ค่าบ้านทั้งหลายในบริษัทก้อยเนี่ยคุณแม่ก็เป็นเหมือนผู้ดูแลบริษัทอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้น นี่ก็เปรียบเสมือนเงินเดือนในการทำงานถามว่าตกประมาณกี่บาททั้งคุณแม่ทั้งทุกๆอย่างก็ประมาณ50,000บาทส่วนคุณพ่อจะให้เงินเป็นก้อนไม่ได้เพราะฉะนั้นก้อยจึงต้องให้เงินเป็นรายอาทิตย์ผู้บริหารเงินคุณพ่อก็คือคุณแม่นั่นเองก้อยบอกว่าแต่เราก็จะมีค่าบ้านเรากู้มา16ล้านแต่ว่าก้อยก็คือเอาจริงๆ ต้องให้เครดิตคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่มีวินัยสูงมากคือเขาก็จะบอกก้อยตลอดว่าควรจะผ่อนเลยเดือนละห0 0แสนบาทเพื่อโปะยังไงก็ได้ให้มันหมดภายใน2ปีคุณแม่กล่าวว่าตอนนี้ก็เหลือประมาณ8ล้านบาทก็ถือว่าเร็วมากนะจาก16เท่ากับว่าครึ่งทางแล้วค่ะ